ุจันจอนไปเสียรุ่นไม่น่าครับไปจะเศร้าไอ้นอนเวียนครับแต่เศร้าท่านเปามีอะไรให้ขน่อยรับใช่ครับได้ข่าวว่านายกเขามีนโยบายแจกเงินดิจิตอลมันเขาเจ้าสิแจกดีอยู่บอกเขาบอกไปเสือบได้ยินว่าได้แน่นอนครับท่านเปาเพิ่นเพิ่งประกาศมาว่านี่เองถ้าได้เงินมานี่ท่านเปาจะเอาไปเสืออะไรก็อยากเอาไปใส่ตัดผมทรงล้อๆส่วนตัวใส่ตัดผมบ่ได้ครับท่านเปาเพิ่นห้ามใส่เกี่ยวกับงานบริการโอ้ยว่าสิไถท่องแจกสันหวังอยู่ขอแต่ก็ซื้อของออนไลน์ซื้อของออนไลน์ก็บ่ได้ครับท่านเปามันผิดกฎครับซื้อออนไลน์บ่ได้ก็เก็บไว้จ่ายหนี้ค่าเลขส่วนตัวอันท่านเปาจ่ายหนี้ค่าเลขก็บ่ได้ครับท่านเปาโอ้ยมันคือมาใส่ยากมาเถอะขอสั่งเอาไว้ค่าจ่ายค่าไฟค่าน้ำอยู่ศาลอันจ่ายค่าน้ำค่าไฟอยู่ศาลนี่ก็บ่ได้อีกแล้วครับท่านเปาแล้วท่านเปาจะเอาเงินไปซื้อหยังดีครับท่านเปาจะไปซื้อหยังกูไล่มาเบิดซื้อบ่ได้สักอย่างเว้ยห่วยถ้ามันซื้อยากปานนั้นก็ซื้อเรามาแก้สิบ่ดีกว่าบ่ได้ค่อยว่าเรียนท่านเปาซื้อเรานี่ก็บ่ได้คือกันครับท่านเปาผมเห็นควรว่าเราต้องเอาเงินดิจิตอลนี่มาเติมน้ำมันนะครับเพราะว่าเกี่ยวเราหลายคันเนี่ยไม่มีน้ำมันเลยครับฟังแม่ทัพว่าแล้วเขาท้าไว้สมมติเจ้าได้เป็นแม่ทัพก็สั่งเอาไปเติมน้ำมันสีเกี่ยวเรียนท่านเปาเติมน้ำมันสีเกี่ยวก็เฮ็ดบ่ได้ครับท่านเปามันผิดกฎห่วยมันเงินดิจิตอลหรือเมียมันคือใส่ยากตายเมียมันเถอะบาดผู้ใดที่คิดว่าสิเอาไปใส่ค่าเกี่ยวเขาจ้างดำหน้านี่ก็บ่ได้เพราะว่ามันเป็นการบริการใส่บ่ได้ครับท่านเปาแสดงว่าคือรถแท็กซี่คือรถไฟคือรถเมียคือรถ3ล้อจ้างลูกหลานลกผมงอกถอนขนขี้ตะเล่มันจ่ายมันบ่ได้เด้มันเป็นการบริการเพิ่นอยากให้เงินนี่มันไปตกอยู่กับพี่น้องประชาชนท่านเปาบ่อยากให้เงินนี่ไปตกอยู่กับพวกนายทุนบ่ซั่นมันก็สิเข้าหางซื้อบริการจ่ายค่าโทรศัพท์เติมเน็ตว่าจะเงินต้องหลายล้านบาทสิมาแจกคนละมื้อนี่คือเจ้าได้เงินมาทั้งได้ล่ะท่านกงสุลเรียนท่านเปาได้ข่าวว่าเพิ่นสิเฮ็ดพรกการกู้เงินตัวครับท่านเปากู้เงินคือเก่าครับท่านเปากู้อีกแล้วบักได้มากก็กู้อีกแล้วมันเป็นยังกับการกู้นี่กู้เงินได้ให้บ่แม่นกู้มันได้บ่ถึงพากันกู้เอาล้วนกู้เงิน 500,000 กว่าล้านมันบ่แม่นฟ้าขึ้นมาแล้วกู้เขานี้ได้มันสิได้กู้ง่ายปานนั่นมันจะได้เป็นเงินสดจริงๆครับท่านเปาแป๊บนึงลูกข่อยให้ท่านเปาสิ่งที่เพิ่นหามาหลายๆข้อนี่ผมคิดว่าพี่น้องบ้านเฮาเฮ็ดเบิดรู้จักพี่น้องคนไทยน้อยเกินไปแต่ว่าคือเจ้านี่สิให้เงินจังได๋ไปรับอยู่ธนาคารบ่เพิ่นว่าสิให้ผ่านแอปเป๋าตังค์ได้ล่ะครับท่านเปาฝากฮอดแอปถุงปุ๋ยผู้ใช้ยากเพราะสิตายไปบอกทีมงานสมัยหน้าข่อยสิลงเป็นนายกสมัยนี้เขาแจกแค่ 10,000 สมัยหน้าข่อยลงข่อยแจกเป็นล้านกู้มาแม่นเบิดเบิ่งมันสิจักหม่องมากู้นี่